สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมีหญิงมาชวนทุกคนฝึกพูด20ประโยคญี่ปุ่นที่ใช้คำว่าดาเรคะคำว่าดาเรคะแปลว่าใครบางคนใครสักคนซึ่งไม่ได้ระบุว่าเป็นใครชื่ออะไรนะคะเราลองมาฝึกไปพร้อมๆกันเลยนะคะดาเรคะกับดอโอนอกุชิเตอิมัสมีใครบางคนเคาะประตู誰かに会いたい気分ですรู้สึกอยากเจอใครบางคน誰かが電話をかけてきましたมีใครบางคนโทรมา誰か助けてくれませんかมีใครช่วยได้ไหม誰かのためにプレゼントを買いましたซื้อของขวัญให้ใครบางคน誰かがその本を忘れたみたいですดูเหมือนว่ามีใครลืมหนังสือเล่มนั้น誰かと話したい気分ですรู้สึกอยากคุยกับใครบางคน誰かがここに座っていましたかมีใครเคยนั่งที่นี่ไหม誰かがこの秘密を知っています。มีใครบางคนรู้ความลับนี้。誰かにアドバイスを求めたいです。อยากขอคำแนะนำจากใครบางคน。誰かがあなたのことを待っています。มีใครบางคนรอคุณอยู่。誰かにこの仕事を任せます。จะมอบหมายงานนี้ให้ใครบางคน誰かが部屋を掃除してくれました。มีใครบางคนทำความสะอาดห้องให้誰かが私を呼んだ気がしました。รู้สึกเหมือนมีใครบางคนเรียกฉัน誰かに秘密を話してしまいました。เผลอบอกความลับกับใครบางคนไปแล้วเผลอพูดหรือคุยความลับกับใครบางคนไปแล้ว誰かが鍵を落としたようです。ดูเหมือนมีใครทำกุญแจหล่น誰かに助けを求めるべきです。ควรขอความช่วยเหลือจากใครบางคน誰かがこの写真を撮ったのですか?มีใครถ่ายรูปนี้ไหม?誰かに愛されると嬉しいです。รู้สึกดีเมื่อมีใครบางคนรัก。何でも新しいことに挑戦したいです。ยังไงลองฝึกพูดดูนะคะขอบคุณมากค่ะ